มวนซื่นมวนซื่นบ้านเสาแล้วภาษาเวียงจันทร์บรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยู่ทางซีกไปทางทิศเหนือทิศเหนือก็โดยมากอยู่บริเวณใกล้ๆก็จะมารวมตัวกันที่นั้นตรงรังสิตอะรังสิตอะเขาเรียกกันนะฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คจะมารวมกันที่ฟิวเจอร์พาร์ควันนี้ก็เยอะคนเยอะจริงเดียวก็มารวมเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งครับอ้าวอย่างน้อยที่สุดเขาก็ศูนย์รวมกันไงอย่างน้อยที่สุดเขาก็เพราะบอกให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเป็นวันแรงงานวันเขาอะมาสนุกสนานเดินกินเดินเที่ยวซื้ออะไรอะไรในห้างนะในห้างในห้างบางที่บางกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาก็จะมารวมกันที่สวนหลวงร .9 ที่นครินทร์ครับแรงงานพี่น้องต่างด้าวเนี่ยเป็นจุดของเราแต่ส่วนใหญ่ก็นัดกันที่สนามหลวงสนามหลวงมีประจำอยู่แล้วก็รู้สึกจะเป็นเรื่องของทางการบางส่วนก็ที่ไปรวมตัวกันที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ก็มีผู้ว่ามาเป็นประธานที่เชียงใหม่คงไม่มากรุงเทพหรอกเนาะไม่มาผู้ว่าบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเสียค่ารถแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกก็รับ11ข้อเสนอก็รับไว้แหละบอกจะไว้พิจารณาไอ้ที่อะไรทำได้ก่อนก็จะทำนะอะไรที่ทางทำไม่ได้ก็คอยรอกันหน่อยอย่าเพิ่งมาชุมนุมแต่ที่นายกย้ำนักย้ำหนาว่าเวลาพี่น้องไอ้ที่อยู่บนภูเขาสูงน่ะครับคนไทยภูเขาก็ตามพม่าก็ตามเขมรเอามาก็ตามให้แรงงานจังหวัดจัดการแบบสต็อปเซอร์วิสก็คือให้มันจากการ one stop service เสร็จที่เดียวไม่ต้องไปโยกโย่โยกแย่จุดเดียวให้มันจบกันไปเลยพอพูดตรงนี้ก็เลยนึกถึงสภาพนะวันก่อนนี่ตอนที่ประชุมพูดถึงหุ้นเท่า13มีข้าราชการครูคนหนึ่งเป็นคนกทมนี่แหละครูกทมด้วยท่านก็เยี่ยมมองเอ๊ะข้างๆบ้านเขามีการทำก่อสร้างแล้วก็แปลกใจว่าทุกวันนี่ทำไมมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากแรงงานเนี่ยนะมาตรวจทุกวันท่านด้วยความเป็นครูเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูเลยมาสองคนมาท่านโทษมาที่ไหนนะครับมาที่บริเวณก่อสร้างไงก่อสร้างของเอกชนนั่นแหละมาดูแรงงานต่างด้าวที่ไหนได้ท่านเพื่อนครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยมาไถเงินมาถ่ายเงินเด็กพม่าเขาท่านด้วยความเป็นครูท่านไม่ไหวท่านบอกว่าคุณเลิกพฤติกรรมอย่างนี้ซะมันขายหน้ารัฐบาลเขาด้วยครับที่เขามานี่ที่คุณไม่ทำให้เขาถูกกฎหมายนี่แสดงว่าคุณมีสถิติแล้วใช่ไหมอาจารย์ว่านะคือไม่ให้ทำให้คุณรู้ใช่ไหมว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวความผิดอยู่ที่คุณทำไมคุณไม่ทำให้ถูกต้องล่ะปล่อยมาอย่างนี้เพื่อจะไม่จับกินเหยื่อเขาใช่ไหมโอ้อาจารย์ท่านนี้ดีมากอาจารย์พูดเลยดีมากท่านบอกว่าอย่างนี้มันไม่ได้หรอกไม่ว่าแต่นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เหมือนกันโยธาก็มาถ้ากดซัดเขาให้ทำไมไม่ทำให้เขาถูกกฎหมายก่อนมันมีอีกแปลงหนึ่งใกล้ๆบ้านท่านเหมือนกันแต่เป็นคนละเคสกันท่านบอกว่าเอ้าไอ้ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วคุณปล่อยให้คนมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ว่านะครับโยธาพูดง่ายคือโยธาจะไปกินเงินเขานั่นแหละก็ร่วมหัวจมท้ายกับเอกชนมาเอาที่หลวงและจะก่อสร้างสิริรวมแล้วคือปล่อยให้เขาทำผิดครับแต่ไม่ยามทำให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองครับทั้งที่ตัวทำได้ครับมีไว้เพื่ออะไรเพื่อไปไถเขานั่นเองจะไถเขานี่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายอาจารย์ว่าที่ก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจารย์จ้องอยู่นะสุดท้ายผู้ประกอบการรายนั้นตายแล้วฮะแต่ตายแล้วตอนนี้มีอาการกำลังจะไปทำใหม่ตายยังไงคือมันไปที่สาธารณะครับที่หลวงแต่ปรากฏว่าโยธาของเขตบางกะปิเอาเอ่ยใช่ไหมบางกะปิสมคบกันเพื่อจะเอาที่หลวงมาเป็นให้ที่เอกชนแต่อาจารย์เลยไปถามว่าเอ้ยนี่มันที่หลวงนะแล้วไหนล่ะใบอนุญาตถ้าเป็นที่หลวงนี่โยธาเซ็นอนุญาตไม่ได้ใช่ไหมครับโยธามันก็รู้ไม่เซ็นแต่มันก็ปล่อยให้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเลยนะแต่บังเอิญโชคดีสำหรับแผ่นดินก็คือไอ้คนที่เจ้าที่หลวงมันตาย
มันตายมันก็เลยเป็นอันนี้อยู่แต่ตอนนี้เขาอาจารย์บอกว่าสังเกตโยธาเข้าไปป่วนเปี้ยนอีกแล้วโอ้เขาจะไปตรวจว่ารุกที่หลวงหรือเปล่าลูกอะไรคนนั้นมันตายไปแล้วก็ไอ้คนใหม่จะสร้างต่อไงนี่แหละเขาไปดูว่าทำถูกต้องกฎหมายไหมให้ลูกที่หลวงหรือเปล่าเขาไม่ได้ร่วมมือท่านก็เลยฝากบอกว่าสวพูดให้หน่อยนะพูดถึงเขตนี้นะอาจารย์ยังมีหลายๆเรื่องนะครับที่ทำค้างไว้ไอ้การสร้างผมเคยคุยแล้วนะอาจารย์ที่ว่าสร้างรับที่ระบายน้ำตรงคลองตัวยอเนี่ย3ปีแล้วฮะลองไปดูลองไปดูหน่อยครับอยู่ที่บางกะปิเนี่ยผมว่าผู้รับเหมามันจะทำไม่ได้มันโดนฟัดเยอะไปหรือเปล่าอาจารย์และที่สำคัญนะขาดทุนด้วยน้ำที่เขาสูบลงมาทางคลองเนี่ยไอ้ทางลงของน้ำเนี่ยฮะน้ำเวลามันเน่ามันมีกลิ่นเหม็นแล้วบ้านคนอยู่แถวนั้นนะอาจารย์กลิ่นเนี่ยมันเป็นก๊าซนะมันฉุนเข้าจมูกเลยนะฮะมีเทนเลยใช่เวลามันน้ำไหลมาเยอะๆเนี่ยกลิ่นเนี่ยแรงมากนึกซะกทมพ่นน้ำหอมเคยเป็นไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วก็เนี่ยตอนนี้ทิ้งงานอีกแล้วครับเขาเหมือนคนทำเนี่ยอาจารย์เหมือนนึกสนุกอะฮะมันรู้กันวันดีคืนดีก็มาทำสองสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หายไปแล้วนึกอยากมาทำก็มาเอารถมาลงใหม่เอาแรงงานไปทำที่อื่นอ่าไอ้ที่ได้เงินไอ้ที่นี่ที่ถูกไถนี่ก็เลยไม่อยากทำโอ้แล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านว่านะท่านบอกว่าสวไปเราไปติดต่อราชการกับเขตต่างๆสิแต่อย่าไปแบบใส่รองเท้าแล้วผูกนาฬิกาไปนะถ้าใส่รองเท้าหนังผูกนาฬิกาเนคไทโอ้ยต้อนรับอย่างดีแต่เราใส่รองเท้าแตะไปดูสิมันจะไม่มีใครมาถามเราเลยที่พูดอย่างนี้ท่านบอกว่าฝากบอกกับผู้การแต้มกับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ด้วยลองให้คนปลอมตัวไปดูสิท่านบอกว่ามีการทุจริตท่านพูดเลยนะเป็นครูด้วยนะ มีการทุจริตทุกเขตโดยเฉพาะเขตบางกะปิไม่ได้เรื่องเลยท่านบอก ตัวพ่ออ๋อก็พูดไม่ค่อยเข้าหูชาวบ้านคราวนี้ก็พูดครูพูดนะท่านพ่ออ๋อจะเอ่ยชื่อไหมล่ะ ท่านบอกว่าโอ๊ยตลาดก็สกปรก กินเลนชาวบ้านเขาอีก ไอ้ตัวนี้ร้อยผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าเวลายกตัวอย่างกินเลนเนี่ยนี่ไม่พ้นยกตัวอย่างบางกะปิเหลือเลนเดียวให้รถวิ่งครับไอ้จริงหรือเปล่า 100% 100% ฮะตั้งแต่เดอะมอลล์บางกะปิไปเลยยานเขตบางกะปิหน้าเขตมันนั่นแหละนั่นแหละไปดูเถอะฮะตั้งกันเต็มถนนเลยฮะแรกก็บนฟุตปาดจนหมดแล้วก็ไป1เลนพอดึกพอมืดไม่หน่อย2เลนเต็มเลยนะฮะรถเมล์ต้องเบียดขวาหมดนะฮะนี่คือเขตบางกะปิผู้ในการเขตวันนี้ผมไม่ทราบเป็นคนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนนะผมขอเสนออีกเขตหนึ่งได้ไหมฮะมินบุรีฮะเริ่มกันเลยครับเช้ามืดลงไปดูดิฮะแล้วบางทีจอดรถเนี่ยใต้สะพานที่เขากลับยูเทิร์นกลับรถเนี่ยนะจอดนึกจะจอดไม่ได้คำนึงถึงรถที่เขาสัญจรเนี่ยไม่คำนึงถึงเพราะว่าเขาไม่ต้องเกรงใจใครเพราะตลาดผู้เจ้าของตลาดใหญ่แล้วก็บังเอิญตำรวจก็รู้เห็นเป็นใจเจ้าของตลาดท้องที่มีน้ำยาเลยต้องตำรวจท้องที่มีน้ำยาเลยรถก็จอดเต็มจอดก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีน้ำยาเลยพูดอย่างนั้นได้ข่าวว่าสร้างเขื่อนสร้างตลาดน้ำผิดกฎหมายไม่ใช่หรอนี่ฮะเอาเขตบางกะปิเอาพูดอีกทีก็ได้ผมพูดบ่อยมากเลยเรื่องนี้ไปดูนะฮะใครจะเที่ยวไปเที่ยวไอ้เดมอลบางกะปิก็ได้นะทำวิ่งไปเลยนะฮะพอข้ามสะพานเล็กๆพ้นไปทางนั้นโรตัสซ้ายมือท่านไปดูเถอะนะครับยิ่งเอาคลองถมอีกคืออะไรฮะบนถนนเนี่ยเต็มหมดเลยเขตบางกะปิมีไว้ทำหอกไฟแสงหอกด้ามยาวอะไรด้ามสั้นทุกสารให้ด้ามยาวมันเต็มหมดฮะ เราไม่ว่าค้าขายไม่ว่าแต่มันเดือดร้อนนะฮะประชาชนลงโดนเดินในถนนเดินเลนที่2เลยนะครับเพราะเดินฝ่ากระจัดสินค้าไม่ได้นั่นเหลือเขตบางกะปิผมเอาช่วยบอกผมหน่อยดีฮะผมก็เลยนึกถึงภาพคุณนั่งกินกันเดือนคุณทำอะไรเขตบางกะปิและไอ้เทศกิจน่ะคอยยังไงฮะจอดรถคอยดูเขาเท่านั้นเองเลยฮะแล้วก็เข้าไปในสวนก็คอยขีดคอยเก็บไปพอเก็บแล้วปรับอันนี้ปรับครับทำไมขายของบนทางเท้าเหรอครับปรับแล้วเป็นไงฮะขายต่อไปมีปรับเป็นเดือนปรับเป็นวันฮะเพราะว่านี่ฮะหากินจริงเขตนี่หากินจริงๆตั้งแต่บันไดขั้นแรกหากินจริงตั้งแต่คนดูแลรถด้วยซ้ำ
ถ้าคุณไปจะเอาที่จอดเนี่ยยากนะแต่ว่ารถเข็นจอดได้ไหมมีที่จอดให้เราก็ต้องไปแอบอยู่ข้างรถเข็นนะครับถ้าเข้าเขตเมื่อไหร่เนี่ยคุณเคยดูบริการเยี่ยมจริงๆโบกเลยเจ้าที่โบกเลยโบกให้ออกไปนู่นออกไปตามเบนตามกรรมไอ้ที่ที่ประชาชนไปติดต่อเนี่ยเป็นที่ของข้าราชการจอดหมดเลยประชาชนสร้างให้มันไว้จอดรถแต่ก็ขอชมหน่อยนะผมก็ไม่ได้ไปทุกเขตหรอกแต่เขตพระนครนี่เออเข้าท่ามีที่จอดแล้วเขตพระนครมีไม่มีนะมีเข้าไปลำพูเข้าไปปุ๊บนี่ทุกคนต้องถอดรองเท้าแม้แต่พ่อเอาเขตก็ถอดเออถ้าอย่างนั้นเข้าท่าไม่ใช่ว่าถอดรองเท้าแต่เฉพาะราษฎรครับคือเขาปูพรมเหรอฮะข้างในเขาปูพรมอ๋อฮะเข้าไปเป็นรองเท้าเป็นร้อยคู่เราก็รู้อ๋อแสดงว่าต้องถอดทุกคนเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็ส่องเข้าไปแล้วก็ถอดทุกคนจริงๆแล้วก็ถามด้วยนะมาทำอะไรครับมาติดต่อใครงานสาขาไหนไม่ฝ่ายต้อนรับผมก็เออถ้าเป็นแต่พระนครนี่เข้าท่าเข้าทางแล้วรองเท้าเคยหายกันไหมไม่รู้หรือว่าจะเป็นเพราะว่าผมแต่งตัวโก้ก็ไม่ทราบนะคุณไปแต่งตัวดีใช่ไหมผมก็ยัดใจประจำฉะนั้นไม่ได้พวกเรียกไถ่รออย่างนั้นคุณไม่ท่านคุณยังคุยไม่ได้ผมเห็นแค่ทุกคนถอดรองเท้าแค่นี้ก็พอใจแล้วล่ะอาจจะกินได้ไงก็ต้องถามว่าปูพรมหรือเปล่าก็ปูพรมจริงเหรอฮะขึ้นบันไดไปก็ปูพรมเลยนะฮะบางอันที่ไปเนี่ยมันชั้นหนึ่งไงคุณไปเห็นพรมก็ชั้นหนึ่งมันมีสองชั้นไงก็ชั้นหนึ่งท่านนึกออกไหมชั้นล่างเป็นอาคารไม้เก่าพื้นเป็นอะไรถ้าอาคารไม้เก่ารุ่นเก่าเลยนะเกศบางเกศพนักกรพื้นเป็นอะไรมันพรมปูอยู่ไม่เห็นสิอ๋อปูพรมนะจะปูพรมก็เอาถอดรองเท้าใช้ได้ก็ปูฝาข้างนอกข้างในก็เป็นกระจกผมว่ามันก็ดีแต่เห็นแต่ละเขาก็แต่งตัวสีม่วงหมดเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เดือนของสมเด็จพระเทพครับก็อีกหนึ่งฝากมาดิคุณแต่งตัวดีไปใช่ไหมเพราะนั้นแต่งตัวดีแต่ก็มีตอนลงมาเสื้อยืดตัวเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งนี่ตัวดีแต่งตัวดีแล้วนะผมก็เสื้อตัวนี้แหละชอบจัดไปเอาแต่มีอยู่ได้เนี่ยครับรถมาไปจัดตาจังหวัดนะไอ้ยาวก็ปอบปิ๊บจัดทำไมล่ะครับมาผิดเลนคือเข้าอีกด้านหนึ่งได้อ๋อด้านขาออกใช่ไปเข้าด้านขาออกมาผิดเลนครับผิดเลนแต่ที่จริงข้างในที่พระนครเนี่ยที่จอดไม่ค่อยมีนะแออัดมากแออู๋ลำบากมากแออัดมากซอยเล็กผมเข้าเรื่อยแต่มันก็พอมีอยู่เอาละแต่ก็ลงท้ายผมว่าเขตบางกะปิยังแย่นะครับครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละครับใช่ใครที่ผ่านไปถนนลาดพร้าวคุณไล่ดูเถอะนะครับตั้งแต่แฮปปี้แลนด์ซ้ายมือไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงเขตหน้าเลยบนหัวเขตบางกะปิเลยครับเพราะว่าขายของบนถนนเลยครับมันเป็นเรื่องที่ที่ท่านอาจารย์สิริจะว่าไงนะอาจารย์เสรีมันเขาไม่กล้าพูดงานรู้แต่ประจัดงาวมันอับปันลักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมไม่ทราบว่ามีเทศกิจไว้ทำอะไรเทศกิจไว้เก็บอะไรอยู่ไปเก็บปรับแล้วขายต่อไปปรับแล้วขายต่อไปอันนั้นเขาไม่เรียกว่าปรับเขาเรียกว่าไถไถประจำเดือนไถประจำวันอาจารย์ที่ทางเดินบนฟุตบาทในการเคหะนะฮะหน้าที่เทศกิจบางกะปิพอลงฟุตบาทไปปรับหน้าที่ตำรวจบางลาดพระลาดพร้าวผมได้ยินไอ้ตุลภาก็เขียนใบสั่งเรื่อยไปไอ้เขตบนเทศกิจก็เก็บตังบนนั่นเรื่อยไปแล้วคนเดินตรงไหนเจ้าเปรตฮะไอ้เปรตบางกะปิช่วยบอกผมหน่อยทีสิผมถามเปรตนะเขตผมไม่ได้ถามเขตผมถามเปรตฮะไม่เที่ยวแต่งชุดสีกะกีไปยืนขอส่วนบุญปี๊ดปี๊ดอยู่ด้วยน่ะคุณอยากดูไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอาช่อง13ไปถ่ายทำสกู๊ปก็ยังได้เลยมีเรื่องวันแรกโอ้โหคุณจะมาคนรุ่นช่องผมก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ว่ากทม.นะไหนๆ3คนก็เชียร์ท่านเนี่ยแต่ท่านได้เป็น